Move H ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่ทำให้ทุกคืนวันพุธเป็นวันแห่งความฟินกับ3พิธีกรจอห์นวินยูดีเจนุ้ยและกว่างอรการคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ Presented by นะครับคือ Digital Park นั่นเองนะครับโอ้โหช่วงพูดแบบนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมตัวฟินกันได้เลยนะครับเพราะว่าซุปตาร์ของเรานะครับเขามาเฟ้นหามาค้นหานะครับ1สาวโสดนะครับหรือว่า1คนโสดที่จะไปเดทกับเขา24ชั่วโมงไปเป็นแฟนกันจริงๆ1วันครับถูกต้องแล้วนะฮะหลายๆคนเสียดายครับถึงหัวตัวเองจิกหน้าขวนหน้าตัวเองทำไมทำไมฉันยังนั่งดูอยู่ที่บ้านทำไมฉันไม่มาที่นี่ทำลายร่างกายลุกขึ้นมาสักทีสิลุกขึ้นมาแล้วก็มาลุ้นกันนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากค่ำคืนนี้พิเศษมากยังไงคะพี่กวางหนึ่งเดียวไม่ได้ติดแต่ไม่พอเอาใหญ่กว่านี้ทำไมครับหนึ่งเดียวไม่พอไม่พอหนึ่งเดียวที่จะเป็นสาวโสดเป็นคู่เดทกับซุปตาร์คืนนี้เขาจะได้รับ True Digital Card Mastercard ที่ทุกคนมีได้กลับบ้านไปด้วยค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะครบเลยดีกว่า150สาวโสดเชิญค่ะเชิญเลยสาวโสดของเราไม่ธรรมดาทุกวีคเลยไม่ธรรมดาดูทุกคนพร้อมมากด้วยนะฮะและโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเป้าหมายเดียวกันหมดเลยถูกต้องฮะและถ้าเขารู้ว่าซุปตาร์ของเราในวันนี้เป็นใครเขาจะต้องดูท่าแบบเหมือนแบบจะเขาจะต้องกรีดร้องฮะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับคุณมีนพีรวิทย์ครับขอเสียงมีนพีรวิทย์หนุ่มตีงานดีสไตล์โอป้าโด่งดังจากการเป็นนักแสดงเรื่อง Love by Chance บังเอิญรัก The Series หล่อออร่าพุ่งกวาดเอาหัวใจสาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านมาได้อย่างมากมายและในวันนี้หนุ่มมีนจะมาทำให้สาวๆหัวใจละลายแน่นอนความภูมิเขาแต่น่าสนใจตรงที่โอ้โหเขาดูเพอร์เฟกต์เทียบพร้อมขนาดนี้ทำไมโสดเราอาจจะไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครในบางโอกาสทำงานหนักมากผมช่วงนี้ผมทำงานหนักมากถ่ายละคร7วัน7วันเลยเหรอรู้สึกไม่มีเวลาให้ใครแต่ว่าพอมันทำงานผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรารู้สึกว่า
บางทีก็เหงาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ You are my fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์จะจัดให้1คนอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าต้องมีเพื่อนซีคนใกล้ชิดที่เขาจะมาช่วยคุณใช่ฮะเฟ้นหาคนที่ใช่ที่สุด1คนเท่านั้นเรียกได้ว่าเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยรู้ไส้รู้พุงเป็นทับหน้าเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างมาว่าได้เดี๋ยวใช้คำว่าจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ฟังดูยังไงไม่รู้เป็นคนที่คอยเข้าหาให้ใช่ไหมเวลาเราเจอใครที่เราแบบประทับใจปลื้มเขาไม่กล้าเข้าหาเองผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาใครก่อนเดี๋ยวเขาจัดให้นะครับอ่ะต้อนรับเลยดีกว่านะครับเพื่อนซี3คนคุณเตี้ยวหุยคุณโทษและคุณบิ๊บี้มาแล้วนี่เป็นแก๊งของเราที่บอกว่าเป็นทับหน้าให้เสมอใช่นี่คือยังไงฮะเนี่ยเริ่มจากนี่เลยกองหน้าผมครับผมนี่กองหน้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันคนแรกๆในมหาลัยเลยอันนี้เขาใส่เอนเตอร์เทนส่วนเราจะใส่นิ่งๆแล้วก็จะนั่งคูลๆเฮ้ยโต๊ะนู้นได้วะเอาซองไปให้โต๊ะนู้นหน่อยดิโอ้โหเป็นโค้ดเหรอเป็นโค้ดแล้วซองนั้นก็เขียน ID Line กลับมาเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าประจำที่เลยดีกว่าครับเชิญเลยไปเลยเปิดตัวซุปตาของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราให้สาวๆเขาเป็นฝ่ายเลือกบ้านดีกว่า150สาวโสดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเหลือกี่คนที่เขาอยากจะไปเป็นคู่เดทกับที่เขาจะล็อกอินเข้ามาครับนะคุณคิดว่า150คนน่ะจะมีล็อกอินเข้ามากี่คนเอาตีน้อยๆก่อนแล้วกันสัก20คนสัก20คนเฮ้ยน้อยไปเหรอไม่มีใครเคยต่ำกว่า100อ่ะไม่มีใครต่ำกว่า100เลยเหรอดี150ไปเลยค่ะเฮ้ยเห็นมั้ยเค้ามีความเชื่อมั่นในตัวเพื่อนของเราแน่นอนอ่ะจะล็อกอินเข้ามากี่คนสาวๆครับถ้าเกิดพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินเลยครับจังหวะตื่นเต้นนะเนี่ยมาดูกันแต่มีอยู่141คนจะมีแค่24สาวโสดเท่านั้นนะครับที่จะมายืนประจำที่อยู่ที่โพเดียมของเราด้วยการแรนดอมนั่นเองถ้าเกิดพร้อมแล้วแรนดอมเลยครับรถพยาบาลเรียบร้อยแล้วสาวๆครับใครรู้ตัวว่าเป็น1ใน24สาวโสดของเรานะครับประจำที่โพเดียมได้เลยได้แล้ว24สาวโสดของเรานะครับประจำที่ที่โพเดียมของเราแล้วนะครับตอนนี้จะถามคุณก่อนดีกว่าว่าอยากจะฟังเสียงของสาวๆของเราบ้างไหมอยากครับผมนะหมายเลขที่คุณอยากจะฟังเสียง1ถึง24หมายเลข3แล้วกันครับผมชอบเลข3ใช่หมายเลข3นะครับโอเคครับโพเดียมหมายเลข3ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณมีนไหมครับเชิญครับกินเด็กเป็นอมตะแต่ว่ากินคนแก่เป็นนิรันดร์นะคะอยู่แน่เพื่อนๆแล้วก็คุณจะเป็นนิรันดรแน่นอนเพราะอายุ85นะครับเดี๋ยวไม่ถึงไม่ถึงโอเคครับผมอ่ะในรอบแรกนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคัดสเปคของคุณจากเรื่องราวในอดีตอยากให้คุณแชร์ให้ฟังหน่อยกับเรื่องราวความรักของคุณความเป็นป๊อปปี้เลิฟสมัยเด็กๆก็เยอะฮะมีคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักกับคำว่าแบบเอ้ยมันคือความรักนะแบบนี้คือแฟนกันคือย้อนกลับไปตอนซัมเมอร์มอร์นิ่งเรียนมาแล้วจะจบคอร์สแล้วเราไปเห็นผู้หญิงอยู่คนนึงวิน่ารักมากเขาเล่นกับเพื่อนงุ้งงิ้วหน้านั่งดูยิ้มไม่ได้ฟังอาจารย์พูดเลยนึกได้ทีเฮ้ยหมดเวลาแล้วแยกกลับบ้านฉะนั้นเราจะไม่รู้จักเขาเลยไม่ได้เจอเขาเลยแน่ๆไม่กล้าเข้าหาผู้หญิงก่อนก็ให้เพื่อนแบบเข้าไปนู่นนี่จนเพื่อนได้
MSN ได้ไฮไฟมาสมัยไฮไฟอ่ะ MSN กับไฮไฟใช่ฮะจนวันนึงเรารู้ว่ามีเพื่อนเราอีกคนนึงจีบเขาอยู่เหมือนกันเออแล้วเหรอเราก็เลยจีบเขามากขึ้นยุคนั้นเนี่ยยุคไฮไฟกำลังเฟื่องฟูมันก็ต้องมีท็อปเฟรนในไฮไฟ9ช่องใครได้ช่องกลางเนี่ยหรือว่าใครได้ช่องแรกเนี่ยเออมันต้องแบบเป็นคนพิเศษคนสำคัญอ๋อมันมีมีนิ่งมันมีมีนิ่งมันมีความหมายนั้นผมก็เคลียร์กับเพื่อนคนนี้เลยกูชอบว่ะเออกูก็ชอบเหมือนกันงั้นจีบกันสลับคนละวันแล้วกันเฮ้ยพี่แบ่งวันได้ด้วยเหรอวะเหมือนในหนังเลยอ่ะดูละครเยอะทำได้2วันแบ่งวันได้ทำได้2วันไม่ไหวสุดท้ายวันนึงครับเพื่อนผมคนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ท็อปแรกสุดเอาแล้วผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนคนนี้เลยว่าเอ้ยมึงคบกับผู้หญิงคนนี้เหรอเออเขาก็บอกว่าเออใช่เออกูยังไม่บอกมึงอะไรเงี้ยเมื่อคืนเป็นไงความรู้สึกคะตอนแรกช็อกก่อนว่าได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็คล้ายๆอกหักเราก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าอะไรด้วยแล้วรู้สึกแพ้คือกลายเป็นว่าห่างกันไปเลยใช่จนวันนึงประมาณ 2-3 ปีผ่านไปเรากับผู้หญิงคนนี้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงครั้งนี้เราก็เลยแบบพยายามอย่างเต็มที่จนแบบได้คบกันเป็นแฟนกันตอนนั้นก็คือว่าสุดท้ายพอคบกันไปเรื่อยๆแล้วอะเราเป็นคนที่ชอบยอมคนอะเราไม่พอใจอะไรเราก็ยอมบีบี้หันมามองหน้ากับน้องทศจริงจริงจริงมันมีเป็นคนขี้เกรงใจเป็นคนที่แบบว่าถ้าใครขออะไรแล้วมินให้ได้ก็จะให้หมดเลยถึงแม้ตัวเองจะต้องลำบากก็ตามพูดถึงมีคนเดียวกันบ้างเนี่ยมีคนร้อนเลยร้อนใช่เลยมีคนแบบคนนี้แหละคนนี้ใช่เลยคนในฝันแล้วพอวันนึงแบบพอเรายอมเขามากๆบางครั้งเราแบบมีอะไรไม่สบายใจเราก็แบบเก็บไว้เงี้ยเนาะพอวันนึงแบบระเบิดทีเดียวระเบิดแล้วก็เลิกเลยอะไรที่ไม่พอใจคะที่เก็บเรื่องเล็กๆเลยนะเช่นข้ามถนนไม่มองรถหรือว่ากินผักหรือว่ากินข้าวน้อยเคยมีเหตุการณ์นึงแบบมีผู้หญิงคนนึงไม่ชอบคาดเข็มขัดนิรภัยขับรถแล้วไงอ่ะเกิดผ่านไปเรื่อยๆทนไม่ไหวแล้วแล้วเหตุผลเขาอะผู้หญิงปลอดภัยผู้หญิงไม่ชอบคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นห่วงก็ใส่เบลว่ะเออแล้วเราบอกให้คาดเขาว่าเอ้ยไม่คาดไม่เอาขี้เกียจหรือว่าหยิบมารัดผ่านหลังรัดนี่แหละทำไมมันไม่ได้ได้อะกรมการขนส่งทางบกต้องให้โลกคุณอันนี้คือเป็นคนที่อยู่ในวัยเดียวกันจริงๆชอบผู้หญิงมีอายุมากกว่าผู้หญิงที่แบบโตกว่าเราอ่ะเคยมีโอกาสได้คบคนอายุมากกว่าไหมคะมีบ่อยครั้งฮะจะอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราเองก็ไม่ประสบความสำเร็จกับความรักกับคนที่อายุมากกว่าเยอะใช่ว่างั้นดีกว่าใช่แล้วก็น้อยกว่าเคยพยายามลองแล้วแต่ก็ไม่ไม่ติดคุกอะไรไม่ค่อยไหวอายุมากนะทั้งหมดนะงั้นเราควรจะแบบเหมือนเจอกันตรงกลางไหมผมว่าถ้าเรื่องอายุนะใกล้ๆกันแล้วกันใกล้ๆประมาณแบบบวกลบไม่เกิน2ปีได้เลยชวนมาเหรอไม่ใช่เหรอได้สเปกละตัดสเปกได้ขอบคุณที่คุณแบบว่าแบบพูดออกมาแบบชัดเจนมากคืออันนี้เวิร์กมากเลยก็คืออายุเท่าไหร่นะบวกลบไม่เกิน2ปีบวกลบ2ปี19ถึง23สรุปว่าสาวคนไหนนะครับที่อายุน้อยกว่า19แล้วก็มากกว่า23นะครับต้องล็อกเอาท์นะครับเอาเจ๊ยังไม่เยอะโอ้ยเท่าไหร่เยอะมากมันออกมาแล้วอ่ะมันออกแล้วผมคิดว่าเราไปโอ้โหเห็นหน้าค่าตาของสาวโสดของเราทั้ง16คนที่ล็อกเอาออกมาดีกว่านะครับนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเธอเลยเชิญเลยครับสาวครับเอาล่ะเริ่มที่คนแรกอ่ะสวัสดีค่ะก็วาวานะคะก็ตามจริงถึงหนูจะเด็กแต่หนูก็ไม่ได้งองแงนะคะดูแลกันได้ง่ายๆเลี้ยงดูแบบก็อิ
ีกนิดนึงก็จะแบบเข้าเกณฑ์แล้วใช่ไหมคอย2คนฮะคุณคุณเลือกเองเลยได้ครับคุณเลือกเองเลยครับผมใครดีครับไอ้ครับคุณไอ้มาฮะคุณไอ้และพี่แท็กแล้วกันครับจริงจริงเชิญครับครับผมมานี่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 เออครับผมแต๊กเหมือนเดิมแต๊กแน่นตัวเลยฮะเริ่มต้นที่คุณแต๊กละกันเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อแต๊กนะคะถึงพี่จะไม่ใช่เด็กแต่พี่ก็เผ็ดเด็กคุณแต๊กอายุเท่าไหร่คะบอกมาตรงตรง27ค่ะอายุ27ครับ6ปีเองนะคะ6ปีเองคุณไอซ์ครับแน่นตัวสวัสดีค่ะชื่อไอซ์ค่ะอายุ25ค่ะก็ส่วนใหญ่ไอ้คุยกับเด็กค่ะนี่เป็นเดียวชื่อเด็กสุดที่เราคุยเด็กสุดที่เราคุยอายุเท่าไหร่18อุ้ยอุ้ยพี่เขาหน้าเด็กไง16สาวเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะล็อกอินคนที่คุณรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษได้ด้วยเพียงแค่จำชื่อก็แค่วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเปิดไฟที่โพเดียมของเขาแค่นั้นเอง16คนนี้เนี่ยมีคนที่คุณอยากจะล็อกอินกลับเข้าไปไหมตอนนี้ผมมีในใจ3คนมีอยู่3คนนะครับที่อยากจะลองที่อยู่ในใจคุณแล้วรู้จักกันมากกว่านี้หน่อยนะครับอ่ะครับมาประจำที่ครับ20วินาทีครับสู้ครับสู้พ่อแม่ไปเลยไปเลยไปดูได้นะไปเนี่ยเฮ้ยได้มา3คนนะคือเขาเป็นคนที่รอฟังเพื่อนตลอดนะใช่เมื่อกี้ที่คุณกดไปคุณจำชื่อได้ไหมมีใครบ้างจำได้ครับใครบ้างครับคนแรกครับคุณแต๊กครับคุณแต๊กครับผมคุณแต๊กมาฮะคุณแต๊กครับเชิญครับแล้วก็เป็นคุณไมค์ครับคุณไมค์ครับโอเคครับครับผมและคนที่3คุณไอซ์ครับคุณไอซ์ครับเชียร์เยอะโอเคนะครับยิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น13ท่านด้วยกันของเราเนี่ยก็ต้องกลับบ้านก่อนนะครับล็อกเอาท์กลับไปขอเสียงปรบมือแรงๆเลยครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับกับ You Are My Fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์ครับช่วงหน้าเมื่อทับหน้าของหนุ่มมีนเข้าไปเลือกสาวให้เกณฑ์การเลือกจะเป็นอย่างไร1 2 3เกย่างถูกขาเกย่างถูกขาและเดทตามสไตล์ซุปตาสุดฮอตประหลอดแต่คนนี้จะหวานขนาดไหนห้ามพลาด